อุ้ยอู้หูยโอ้มันไม่มีโชคอ่ะอยากได้ตัวมีโชคแต่มึงเป็นใครเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเดินเข้ามาก็สตรีทมีนะเพื่อนๆวันนี้ครับมาแนะนำหน่อยล้อเดียวมีโชคตัวแรกถ้าเพื่อนๆต้องการแบบนี้รอดูคลิปนี้ได้เลยครับจะให้เหรอจะจัดให้มีอยู่3รุ่นโอ้ให้ใช่ไหมจัดมาแล้วให้ใช่ไหมให้ใช่ไหมกูยืมมาเหมือนเดิมเลยโอ้ยเหมือนเดิมเลยเพื่อนเฮ้ยพี่สนใจสักหน่อยเหรอวะสักครั้งนึงคือถ้าผมอยากอัพรุ่นไปเป็นตัวมีโชคเนี่ยคุณแนะนำ3ตัวนี้เหรอบางตัวมันน้ำหนักเกินที่จะเริ่มต้นคลิปนี้เนี่ยคัดมาให้แล้วครับเพื่อนๆไปสวับปกติเล่นแต่ล้อ14นี่ล้อ18ขอเวลาแป๊บได้อยู่นะได้อยู่โอเคถือว่าเลี้ยวได้เยอะนะโอ้แต่เลี้ยวอย่างเดียวเลยเพื่อนกูมันลงได้แหละแต่เราทรงตัวไม่ดีเองอะยางทางเรียบแล้วมาเล่นพื้นหินอย่างเงี้ยค่อนข้างไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยถ้ามั่นใจผมต้องกอดอกได้เจนแรกๆของ S18 เนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์แกนลูกปืนเล็กๆแล้วก็เป็นแกนกลางหมุนอย่างนี้อย่างนี้ใช่แล้วก็มีต่อมาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเว้ยเพราะว่ามันเป็นยุคของพวกคอนโทรลมอเตอร์มันจะนุ่มขึ้นเวลาเร่งสปีดมันก็จะรู้สึกแบบลื่นๆฝาครอบมอเตอร์เนี่ยถ้าดูดีๆอ่ะมันจะเหมือนของตัวรุ่นพี่ S22 ฝาเดียวกันกับพวก S22 เลยแต่มอเตอร์ S22 เขาก็จะแรงกว่านี้นะหลายๆคนที่ใช้เนี่ยเขาก็ชอบรูปลักษณ์ด้วยแหละแล้วก็พอมาเจอน้ำหนัก24กิโลกรัมเท่านั้นถ้าเทียบกับตัวอื่นๆเนี่ยอันนี้เบาสุดเขาชอบกันเพราะมันเบา24กิโลกรัมมาดูครับมาดูก็ถือว่าใช้ระยะยุบไปเยอะอยู่นะมันสุดที่ตรงไหนเกือบสุดแล้วเพื่อนแถวๆนี้สุดแล้วต่อไปเอาตัว V11 ไหมป่วยได้ครับตัวต่อไปตัวต่อไปครับผมโอ้ยมันน่าจะหนักกว่า S18 นะถ่ายคลิปแบบสดๆแล้วให้ลองเลยฮะยก2ตัวเทียบกันหนักกว่านิดนึงหนักกว่านิดนึงไม่ได้เยอะนิดนึงแต่แค่รูปร่างหน้าตามันดูแบบบึกบึนมันดูปิดนู่นปิดนี่อะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ของตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเหมาะกับการขี่ทางเรียบๆแต่อยากให้ป่วยลองเอาไปโดดหน่อยป่วยชอบโดดไปจับไปสูงสูงไม่ชินเท่าที่ดูด้วยตาเนี่ยยางค่อนข้างแบนนะครับเราไม่ได้ติดที่สูบลมมาก็ประมาณนี้ลองดูเดี๋ยวให้ดูว่าป่วยชอบเปล่าแบบยางนุ่มๆ V11 เนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนสูงกว่าแต่ที่ผมชอบ V11 คือมันเลียวมากเลยเด็กๆเลียวเสาฟิตหุ่นบางๆอุ๊ยเสียงอะไรอ่ะนี่มันขึ้นมาสุดอ๋อขึ้นสุดทุกครั้งที่ขึ้นสุดเสียงมันจะกลึกกลึกอ๋อมันเหมาะกับการขี่แบบทางเรียบแบบเนี่ยป่วยลองผ่านตรงนี้ดิเนี่ยพวกทางเรียบที่มันเป็นทางขรุขระแล้วมีทางสะดุดนิดหน่อยน่ะไปเลยโอ้ไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นเลยว่ามันนุ่มอ่ะไอ้ดีค่ะกลับอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันนุ่มจริงนะจริงๆที่เราบอกว่าเนี่ยเหมือนสาวออฟฟิศอ่ะเออแม่งเหมาะกับเมืองจริงอ๋อสาวออฟฟิศต้องนุ่มใช่ๆเหมือนแบบขับในเมืองพวกฝาท่งฝาท่อรอยต่อรถยุโรปก็ได้มั้งใช่ๆๆสาวออฟฟิศมันหนักกว่า S18 หน่อยนึงอ่ะโอเคนะตอนแรกไม่นึกว่า V11 มันจะมาทางนี้แล้วโอเคนะถือว่าเอาตัวรอดในป่าได้อ่ะแบตเยอะกว่า S18มอเตอร์กำลังเท่ากันกับ S18 เลยT4 คันนี้ไอ้ที่ผ่านๆมาไม่มีหน้าจอสักตัวอ้าวเหรอ V11 ก็ไม่มีเลยเหรอ V11 บอกแค่แบตเตอรี่ว่าเป็นขีดๆอ่ะเล็กๆอ่ะอันเนี้ยมีหน้าจอปุ่มยกตัดคือไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการยกบาร่าขึ้นมาแล้วตัดของ S18 ใช่ไหมแล้วก็ของ V11 ก็ต้องกดด้านล่างแล้วก็จะตัดอันนี้กดปุ่มตรงนี้ป่ะปุ่มนี้ปุ่มนี้
ปุ่มนี้ปุ่มสต็อปเนี่ยนะอันนี้เปิดปีดปุ่มนี้กด2ทีเนี่ยกูก็ไม่เคยเป็นเจ้าของเหมือนกันเพื่อนรุ่นนี้กด2ทียืมเข้ามาเหมือนกันตัวยางของเขาครับเป็นยางวิบากนะที่ผ่านมาให้เป็นยางทางเลี่ยมเขาเรียกยางข้าวโพดแป้นเนี่ยไม่ใช่ของเขานะต้องบอกก่อนแป้นน่ะเป็นของตัวแต่งของ V11 นะอ๋ออินโมชั่นเดี๋ยวเห็นแล้วเพื่อนๆจะงงมันเป็นแป้นของตัว V11 แต่เป็นแป้นแต่งแป้นเดิมของเขาอ่ะ V11 มันจะเป็นกระดาษทรายเมื่อกี้ที่ป่วยลองต้องกดยกตัดก่อน2ทีแล้วก็ยกลงหนักกว่าชาวบ้านมั้ยเนี่ยอันนี้เครื่องเปิดนะป่วยต้องกดปุ่มใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้แค่ยกขึ้นตัดแล้วยกได้เลยหนักไหมหนักไหมหนักหนักปวดหลังมันก็หนักเหมือนกันหมดอ่ะพอกันเหรอแบบตัวนี้เยอะกว่า S18 นะโอ้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 ยเออใช่หนักจริงเขาบอกแบตเยอะพับหนักกว่าเลยเออว่ะหรือว่ามันเป็นแบบจิตเรายกแป๊บเดียวมันไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้ายกขึ้นสะพานเนี่ยรู้เรื่องอ่ะเอาไปสักตัวดิได้มันอ้วนนะมันหนานะเท้าตอนนี้เท้าเรายังไม่ชินอ่ะเหมือนเท้าเรายังแบบว่าทางตรงเรายังแบบเป๋ๆอยู่อ่ะแต่เข้าโค้งดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะไอ้กาวเคลแลนน่ะแป้นระหว่างพื้นน่ะมันมีระยะให้เราเทโค้งเพราะฉะนั้นการเลี้ยวอย่างเงี้ยวงเลี้ยวแคบๆอย่างเงี้ยดีเลยอ่ะชอบอย่างเงี้ยดีเลยอุ๊ยอุ๊ยนั่งพอดีก้นเลยอ่ะอันนี้คือมันนั่งได้จริงๆป่ะมันทําได้เลยมันออกแบบมาให้นั่งเว้ยแต่มึงต้องฝึกเว้ยเอาเตี้ยๆกันโอเคดีอ่ะอย่าง S18 ใช่ไหมพอขึ้นไปปุ๊บตกเข็นๆหน่อยเออพอขึ้นไปปุ๊บตกแบบนุ่มๆไม่ได้รู้สึกอะไรมันต้องมาแรงๆไอ้ตัวนั้นมันต้องส่งไกลหน่อยแต่เมื่อกี้ขึ้นธรรมดาเลยแต่เหมือนมีแรงโยนโยนไปอีกอ่ะเราลองอีกทีได้ไหมได้ได้ได้ปล่อยลองอย่างเงี้ยเหรออีกเลยเข้ามาอีกเอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้นี่เลยแล้วก็ล่วงลงไปเลยนะโอ้แล้วปล่อยลองดูกลัวแรงเขาดีอ่ะไปแล้วนะสู้ๆไปเครื่องนี้บอกเลยว่ามันได้ฟิวแล้วก็พอมันน้ำหนักไม่เยอะมากอ่ะ30กิโลกรัมอ่ะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวนะ30กิโลกรัมเนี่ยใช้คำว่าไม่เยอะมากใช่ป่ะในแง่ของตัวมีโช๊คด้วยโอ้แสดงว่ามันจะมีเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมนี่แค่เริ่มต้นโช๊คเริ่มต้นแค่โช๊คเริ่มต้นใช่เฮ้ยทางชันโอเคเลยนะทางชันแบบที่มันไม่ใช่ชันแบบเรียบๆด้วยนะเนี่ยหินก้อนเบ้อเลอเลยว้ายเหี้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 ยที่ชอบอย่างนึงของเครื่องนี้นะคือมันไม่ต้องมีแรงส่งเลยมันขึ้นไปแล้วมันสามารถขึ้นเนินได้เลยเนี่ยขึ้นเนินได้เลยเหลือเลยสรุปคุณจะให้เครื่องไหนผมไปใช้เนี่ยใจเย็นตัดสินใจก่อนเดี๋ยวตัดสินใจได้จะได้ขอเป็นคนๆถ้าเอา3เครื่องนี้ต้องไปขอ3คนไม่ไหวโอเคโอเค S18 เพื่อนV11 T4 อยากรู้อะไรถามมาก็คือทั้ง3ตัวนี้เป็นฮอลโลมอเตอร์หมดเลยฮอลโลมอเตอร์หมดเลยโอเคยุคนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องฮอลโลหรือไม่ก็เป็นบิ๊กโพมอเตอร์ท็อปสปีดเท่าไหร่กันบ้าง S18 เนี่ยจะได้อยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิน50ปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มเตือนติ๊ดๆๆๆแล้วต้องผ่อนแล้วด้วยความที่เขาแบตน้อยอ่ะแบต 1,100 วัตต์เร่งเกินแม็กซ์สปีดของเขาปั๊บแป๊บนึงอ่ะถ้าเราเร่งต่อแม่งตัดเลยเราก็ใช้ในช่วงเท่านี้ยิ่งถ้าเกิดแบตเขาน้อยเนี่ยต้องระวังมากๆเลยต้องเคารพเสียงเตือนเขาว่าถ้าเขาเตือนเตือนทีต้องแบบเตือนแล้วนะกูเตือนแล้วนะตัว V11 เนี่ยท็อปสปีดเขาก็อยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็วิ่งไกลขึ้นก็ไกลขึ้นไกลกว่าเดิมถ้าเกิดรู้สึกอึดอัดกับระยะกิโลเมตรตรงนี้ไปต่อเลยแต่น้ำหนักมันเพิ่มมานิดหน่อยนี่24 27เออไม่เยอะนะต่อมาตัวสุดท้าย T4 ป่วยถ้าอยากจะไปแบบให้สุดในรุ่นนี้นะ3ตัวเนี้ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมง T4 โหแรงจริงแรงจริงอันนี้ชอบไฟนอลบีฟของเขาจะเตือนที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความที่เขาแบตเยอะสุดในรุ่นแล้วเนี่ย3ตัวเนี้ยเขาเยอะสุดแล้วทำให้เวลาที่เขาเตือนตึ๊ดๆๆเรายังเร่งต่อได้อีกแบตเยอะแรงสุดใช่น่าจะแพงสุดตัวนี้ราคาอยู่ที่ 65,000 บาทแต่ว่าราคาปกติเนี่ย 69,000 ณปัจจุบันเนี้ย 65,000 หวยรอดูนี่ V11 น้ำหนัก
เบาลงมาหน่อยแบกน้อยลงมาราคามันต้องถูกลงเดี๋ยวดูอันนี้พูดดีอันนี้ก็ไม่ถูกดูพรีเมียมไฟเฟย์อะไรเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวดูให้อันนี้ 77,000 หูเกือบ 80,000 ด้วยดีไซน์อ่ะอย่างที่ป่วยบอกมันดูมีการแบบคลุมสวยดูดีรถยุโรปรอไฟหน้าดูดีรอนุ่มนุ่มจริงนุ่มมากขี่แล้วแบบนุ่มนุ่มผมว่าถ้าแพงก็แพงเรื่องของคุณภาพการประกอบนะรูปลักษณ์หน้าตาแค่ไฟท้ายก็โอ้โหหล่อแล้วอะอาจจะเรื่องของความครบครันคิดอย่างนี้ก็ได้เขามีบาร์ลากมีแพดมีขาตั้งแต่ตัวนั้นนี่ 65,000 มีหน้าจอถือว่าถูกกว่าถือว่าล่อตาเลยราคานี้ล่อใจมากตัวนี้ถือว่าครบสุดซื้อมาเนี่ยจอดตั้งได้อ่ะมาดูราคาของ S18 ปัจจุบันบ้าง 67,000 เพื่อน 67,000 990ด้วยข้อดีคือเบาใช่ข้อดีคือเบาทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยร้านแรกเนี่ย Unicycle Wheel นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นของ eWheel ส่วน King Song เนี่ยจะมีอยู่2เจ้าของทั้ง eWheel แล้วก็ Gvinotech ครับคือมันก็มีชอบในใจนะแต่ถามว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนอ่ะจะให้ฟันธงเลยอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคือเราจะไปลำเอียงว่าเฮ้ยเอาตัวนี้เพราะว่ามันถูกมันไม่ใช่ไงอย่างตัวเนี้ยขี่ดีเล่นดีสมรรถนะดีแต่การประกอบเนี่ยดิบเกินสิ่งที่ไม่ชอบเลยคือความอ้วนความหนักผมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากนะแต่ความอ้วนเนี่ยมันรู้สึกแตกต่างเยอะแต่ตอนขี่ดีเลยของแต่งเนี่ยของ S18 เนี่ยเท่าที่ผมดูมาค่อนข้างเยอะอย่างตัวเนี้ยก็มีกันชนตรงแบบมีตัวติดเบาะตรงนี้ด้วยของ S18 เอาเบาะของอีกรุ่นนึงของเชอร์แมนเนี่ยมาใส่ก็นั่งได้แล้วก็มีขาตั้ง S18 เนี่ยเป็นรุ่นที่มีของแต่งเยอะมากๆคนเขาใช้เยอะของแต่งก็เลยผลิตออกมาเยอะจากผู้เล่นนี่แหละแล้วอันเนี้ยของแต่งมีมั้ยมันเต็มมาแล้วอ่ะไม่รู้จะแต่งไงมันจะมีของป้องกันเนี่ยคิ้วป้องกันการกระแทกนิดหน่อยแล้วก็มีเบาะที่เป็นของแต่งของเขาที่เป็นของเดิมของเขาเลยสามารถซื้อเพิ่มได้ T4 เนี่ยของแต่งก็แอบเยอะเหมือนกันนะแต่ต้องรอคนใช้ให้แบบว่าใช้เยอะขึ้นแล้วผมว่าผู้ผลิตที่ทําของแต่งเนี่ยเขาก็จะทําออกมาเยอะขึ้นเหมือนด้วยดีไซน์มันแต่งอะไรได้เยอะอ่ะไม่รู้ทำมาให้แต่งหรือไปซื้อเองส่วนต่างเอาไปจัดนะของแต่งอ่ะส่วนใครที่อยากซื้อออนไลน์และอยากสนับสนุนสตรีทมิตรด้วยทุกตัวรถยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวจะทยอยลงในเว็บไซต์ streetmitclub.com นะครับได้สนับสนุนช่องเราแล้วก็ได้ขี่ล้อเดียวตัวแทนจำหน่ายรับประกันแบบถูกต้องไงก็ขอบคุณนะครับที่เอามาให้ลองนะครับผมของคนอื่นไปแล้วครับคันนี้ยืมอยู่เพื่อนยืมมาเอามาคืนก่อน